ที่ผมถือจอบมานะครับกับแก๊งของผมเนี่ยผมไม่ได้มาขุดดินจับกบจับเขียดนะครับนิกกี้ตามป้ามาครับป้ากำลังเดินไปครับป้ามาเลยมาเลยลูกเดี๋ยวจะพาไปหางูฮะจับงูป้าผมเปลี่ยนใจทันไหมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกมากับป้าไม่ต้องกลัวที่อำเภอดอนพุธนะครับจังหวัดสระบุรีชาวบ้านที่นี่เขามีอาชีพที่เสี่ยงอันตรายสุดๆนั่นก็คือการล่าอสรพิษไอ้เหล่านี้แค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกซะแล้วครับแต่คนที่นี่เขามองเป็นเรื่องปกติดูเหมือนจะง่ายๆแค่ออกไปตามทุ่งนามองหารูเพื่อดูว่ามีงูอยู่หรือเปล่านั่นมันรูงูนะพี่ไม่ใช่รูปลาไหลใครนะครับจะกล้าล้วงเข้าไปโอ้โหแต่เขาทำกันแบบนี้จริงๆครับไปดูกันว่าวันนี้ครับที่นายนิกกี้จะขอตามไปด้วยจะมีงูอะไรออกมาไหมเนี่ยเราจะดูยังไงครับว่าตรงไหนเนี่ยเราสามารถจับงูได้ครับปฏิครับอ๋อต้องดูรูดูคาบดูรอยมันอะรูงูมันก็จะมีรอยเลื่อมๆถ้าเป็นรูหนูมันจะมีรอยตีนหนูมีตีนเนาะแล้วงูที่เราจะมาจับมันคืองูอะไรครับงูเห่าจ้ะงูเห่าที่มันแผ่แม่แบ้นะป้าแผ่แม่เบี้ยลูกผมเนี่ยปลอดภัยไหมที่แม่พามาปลอดภัยปลอดภัยแม่เดินทางไปเลยแม่ไปครับเจอคาบงูแล้วเจอคาบงูแล้วไปแม่ไปลุยว้าวโอ้ใหญ่มากโอ้โหคาบงูเหมือนหนังปลาแซลมอนเลยอะแบบนี้คือคาบใหม่หรือคาบเก่าแม่คาบก็พอประมาณอาทิตย์นึงได้เนี่ยเจอคาบแล้วทำไงครับให้งูมันออกมาเป่าปีได้ไหมโมไม่ได้ขอเพลงงูได้ไหมต้องขุดไม่ได้ต้องขุดไม่ได้ต้องขุดอย่างเดียวมีหลักฐานคือเนี่ย 20% แล้วเจอเนี่ยนะก็เดี๋ยวไปดูรูดูรอยเปอร์เซ็นต์มันจะมีขึ้นไปเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ที่มีตัวเจอรูจ้ะเอาเจอรูมาดูจากที่เราดูด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นลึกนะแต่นี่เราจะใช้กระจกเนี่ยอันนึงเนี่ยจะเห็นแสงอ่ะมันจะถึงสุดก้นรูเลยโอ้พี่เขาเจ๋งมากใช้มือล้วงเข้าไปเลยอ่ะคิดว่ามีงูไหมครับพี่ไม่น่าจะมีครับรูนี้เอาละฮะรูนี้ทีมงานคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับรูแรกที่น่าจะมีงูอยู่ข้างในแต่พอล้วงเข้าไปแล้วก็ไม่เจอครับต้องไปลุ้นที่รูต่อไปว่าจะเจอเจ้าอสรพิษที่เรากำลังตามหาอยู่หรือเปล่าโอ้โหนี่ครับแกล้วงหน้าตาเฉยเลยครับคุณผู้ชมครับแหมแล้วนี่ถ้าเป็นงูขึ้นมามันจะไม่ฉกมือเหรอครับเนี่ยเนี่ยรอยมีรอยเลยอ่ะเนี่ยเห็นรอยเลยไหนรอยยังไงฮะดูรอยมันจะเงาอ๋อมันจะเงาเห็นไหมสะท้อนกับแสงนี่ก็มั่นใจนะว่าจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ครับแม่น่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์100%อะไรเจอไหนฮะเห็นแล้วตัวงูเห็นไหมตัวใหญ่ด้วยเจอแล้วนะครับดูนะครับนิกกี้ใกล้หน่อยสิอะไรแม่เพื่ออะไรผมใกล้เพื่ออะไรตัวไม่ค่อยใหญ่แม่คุณผู้ชมบอกว่าเอาใส่ถุงดีกว่าครับแม่อย่าถือว่าภารกิจตามล่าสารพิษของนายนิกกี้วันนี้สำเร็จครับพอจับขึ้นมาก็เล่นเอาทีมงานแหม่ตากล้องนี่วิ่งไปคนละทิศคนละทางแต่ละคนนี่กับจับด้วยมือเปล่าแหมเหมือนเจ้างูนี่เป็นสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักยังไงอย่างนั้นไม่สะทกสะท้านกับความร้ายแรงของพิษมาเลยสักนิดหนึ่งครับได้งูแล้วเอาไปทำอะไรต่อแม่อ๋อเราก็ไปขังไปเก็บไปที่บ้านเดี๋ยวก็รอลูกค้ามาซื้อที่บ้านป้าติ๊ดนะครับแหมมองด้านนอกนี่ก็จะเป็นบ้านอยู่อาศัยปกติแต่ที่ไม่ปกติก็เจ้าบ่อข้างบ้านนี่แหละครับแหมชะเง้อคอมองไปเท่านั้นแหละโอ้โหแทบจะวิ่งเลยทีเดียวป้าก็บอกว่ามีงูอยู่ที่บ้านอีกแต่ไม่คิดว่าแหมมันจะเยอะขนาดนี้ครับป้าติ๊ดก็หลักๆเลยก็จะมีงูเห่าบ่อนึงนี่เราใส่ไปประมาณกี่ตัวป้า70ตัวคืออัดๆเข้าไปเลยอันนี้คือดูงูเห่าไปแล้วนะเราจะให้ดูงูสิงตัวนี้ตัวเมียนะตัวเมียยังมีไข่อยู่เนี่ยรู้ไหมตัวนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับ500บาทตัวนึงเหมาตัวแล้วตัวนี้จะไม่ช่างเท่าใหญ่แค่นี้ก็คิดแค่นั้นเพราะหายากกว่าครับก็ด้วยแต่ถ้างูเห่าช่างงูเห่าช่างระหว่างที่ทีมงานกำลังถ่ายทำครับก็มีคนนำงูที่เพิ่งจับได้สดๆใหม่ๆมาขายให้กับป้าติ๊ดนะครับซึ่งแกบอกว่าเป็นเรื่องปกติเวลาที่ชาวบ้านเจองูในทุ่งนาก็มักจะจับมาขายให้จะตัวเล็กตัวใหญ่แต่ขอให้เป็นงูพิษนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นงูเห่าจะได้ราคางามครับป้าติ๊ดแกรับไม่อั้นแต่ก็ต้องเป็นงูเป็นๆนะครับถ้าผัดเผ็ดมาเป็นจานนี่แกก็ไม่รับนะครับคุณผู้ชมตัวใหญ่สุดตัวที่ขายได้แพงสุดกี่กิโล2โลครึ่ง
ใหญ่มากใหญ่ครับประมาณแขนได้อันนี้งูเห่านี่ไซส์ยี่นี่มาตรฐานเราก็จะซื้ออยู่ที่กิโลนึง280-300บาทขายส่งก็จะอยู่ที่กิโลนึง400ขายปีกก็อยู่ที่500บาทคนที่มาซื้อส่วนใหญ่ลูกค้าลูกค้าก็มีทั้งคนไทยคนจีนคนไต้หวันดีงูเห่าจะกินเพียวๆไปเลยสรรพคุณมันคืออะไรแก้ปวดหลังบำรุงสายตาตามที่ลูกค้ามาบอกป้านะอันนี้ก็จะเป็นเนื้องูล้วนพร้อมผัดเอาไปทำอาหารอะไรได้เอาทำอาหารผัดเผ็ดงูเห่ากระดูกงูป้าตากแดดไว้นะตากแดดให้มันแห้งอ่ะแล้ววันนั้นเขาจะไปต้มอีกทีต้มเข้าเครื่องยาโบราณพ่อซื้อเอาไปทำยาเอามาพึ่งเอามาพาดสุดยอดแล้วก็น่าทึ่งสำหรับอาชีพนักล่าอสรพิษนะครับถือว่าเป็นอาชีพที่อันตรายมากที่สุดอีกหนึ่งอาชีพป้าติ๊กนักล่าอสรพิษไทยทึ่งไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์